เริ่มต้นรายการ TNN ข่าวดึกวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่ทางไปรษณีย์ไทยได้ทำการเปิดตัวสแตมป์ชุดปฐมฤกษ์ปี2563ซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะโดยเป็นภาพวาดหนูสีม่วงยืน2ขาแล้วก็มีการกำกับนะคะด้วยลายพระหัตถ์สิรินธรชนิดราคา3บาทพร้อมซองวันแรกจำหน่าย11บาทพิมพ์จำนวน1ล้านดวงเริ่มจำหน่าย2มกราคม2562ค่ะเป็นสแตมป์ปฐมฤกษ์ชุดนักสัตว์ประจำปีชวดภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ทรงพระราชทานให้บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนำออกมาเผยแพร่นอกจากนี้ค่ะยังมีแผ่นตราไปรษณียากรรวม6ปีนักสัตว์6ดวงแผ่นละ30บาทเป็นสแตมป์ซีรีส์เดียวกันนี้นะคะออกเผยแพร่ระหว่างปี2558ถึง2563ค่ะได้แก่ปีมะแมวอกรกาจอกุลและชวดตามลำดับค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถซื้อได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร3เสนในและที่เชียงใหม่ค่ะบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะได้เชิญชวนส่งบัตรอวยพรหรือสคสในประเทศฟรีโดยที่ไม่จำกัดจำนวนด้วยค่ะจ่าหน้าซองว่าเป็นสคส2563หรือสคส2020หรือคำที่ใกล้เคียงนะคะซึ่งสิทธิพิเศษนี้ไปรษณีย์ไทยได้มอบเป็นของขวัญให้เฉพาะประชาชนหรือในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้นยังไม่รวมนิติบุคคลหรือว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนตั้งแต่25ธันวาคม2562ถึง5มกราคม2563ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโครงการส่งสุขส่งฟรีปีใหม่2563เชิญชวนคนไทยส่งความสุขและของขวัญปีใหม่ถึงน้องๆและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน218แห่งทั่วประเทศแบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมต้องการส่งมอบความสุขนะคะไปยังน้องๆที่ห่างไกลสามารถทำได้ตามคำเชิญชวนของทางไปรษณีย์ไทยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะ